แอดมินเพจฮิโนมาริจานี่นะคะจะมาพาทุกคนไปเที่ยวเมืองวากานายด้วยกันค่ะโดยวันนี้เรามีเกสถึง2คนเลยนะคะเดี๋ยวจะขอแนะนำตัวเกสก่อนนะคะเกสคนแรกของเราในวันนี้นะคะคือคุณทาเกอุจิค่ะよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますต่อไปเกสคนต่อไปนะคะคุณไทยนะคะเป็นคนไต้หวันนะคะให้เกียรติมาใส่ชุดกิโมโนยืนด้วงกับเราด้วยค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นของผู้ชายนะคะสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยทุกคนเห็นอะไรอยู่บนจอบ้างคะตอนนี้อุ๊ยน่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะน่ารักใช่อันนี้นะคะเป็นตัวแมวน้ำที่อยู่ในธรรมชาตินะคะคือไม่ใช่เลี้ยงนะคะอันนี้คือจะมาอยู่ที่อ่าวบักไก่ทุกปีนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะจะยังมาน้อยอยู่แต่จริงๆแล้วมาเยอะมากอุ๊ยน่ารักมากเลยวักกะไนชิตาโบฮาเตนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกำแพงกั้นลมที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะก็คือเป็นตัวกำแพงกั้นลมที่ใหญ่มากของเมืองวักกะไนนะคะมาดูวิวนี้กันดูวิวสวยมากวันนี้แอบเมฆครึมนิดนึงนะคะแต่ว่าจะเห็นวิวแบบนี้เลยสถานที่นี้นะคะจะเป็นที่เก็บสาหร่ายคอมบุนะคะในช่วงหน้าร้อนแล้วเราก็จะเอามาตากแล้วก็ที่นี่อะค่ะได้ยินว่าปลาหมึกอร่อยมากจริงไหมคะโอ้โอ้ยชีเดสโอซิเมเดสวิธีการกินแบบไหนที่อร่อยที่สุดคะโอซาชิมิวะโมชิโดนนันเดสเกโดทาโกชาบุคุณทาเกอุจิบอกว่าคือทาโกะเนี่ยกินแบบเป็นซาชิมิก็อร่อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของที่วากาไนเนี่ยเราควรจะกินแบบชาบูชาบูนะคะก็คือจุ่มซัก 1-2 วินะคะแล้วก็กินเลยโดยน้ำจิ้มที่ใช้นะคะจะเป็นปอนซึนะคะกินปูเนี่ยนะคะที่อยู่ในรูปนะคะเป็นแบบบาร์บีคิวเลยสุดยอดมากคือบ้านเราก็คือกินเป็นอะไรคะหมูกระทะเนาะแต่อันนี้คือเขาแบบย่างปูยักษ์ๆเลยนะคะคืออร่อยมากคือแอดก็อยากจะมาลองกินสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเราก็มาถึงกันแล้วเย้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าสถานีรถไฟวากานายค่ะ JR หรือวากานายนิสกิมัชตะเรามาถึงที่สถานี JR วากานายแล้วก็จะเป็นสถานีที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเห็นไหมคะมันมีสีเหลืองๆแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะจริงๆแล้วสมัยก่อนนะคะก็คือจะเป็นสายรถไฟที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆเขาตั้งไว้เป็นเหมือนที่กั้นไม่ให้ตัวรถไฟมาได้ค่ะก็คือเป็นเหมือนสถานที่ให้ถ่ายรูปนะคะนี่เลยค่ะโปเกมอนเขาเขียนไว้ว่าโปเกมอนมันโฮลุนะคะก็คือเป็นฝาท่อลายโปเกมอนโปเกฟตานะคะมีปิกาจูอยู่ตรงนี้นะคะปิกาจูนะคะของไต้หวันก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะและลายที่เป็นของฮอกไกโดก็คือตะแตงเป็นลายนี้เลยคือแอดก็จำไม่ได้นะคะว่าน้องชื่อว่าอะไรนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นธาตุไฟเนาะปล่อยไฟปิ้วๆนะคะก็อันนี้นะคะเป็นลายที่มีเฉพาะวากานายเท่านั้นนะคะก็จะเป็นเครดิตของโปเกมอนนะคะและที่นี้ก็ตอนนี้นะคะคาเมร่าแมนของเรานะคะตากล้องของเราก็เห็นตัวกังหันลมนะคะเลยเดี๋ยวจะขอเอารูปให้ดูนะคะตอนนี้นะคะพอดีเนื่องจากว่ามันค่อนข้างมืดนะคะก็เลยเอาเป็นรูปอันนี้รูปนี้แอดถ่ายเองเลยนะคะก็คือเป็นตัวกังหันลมนะคะที่อยู่ที่เมืองวากานายนะคะถ้าเกิดที่โซยามิซากิก็คือจะมี57แต่ว่าถ้าที่ตัวกระไรของก็คือมีประมาณ70นะคะก็คือที่แหลมโซยาเนี่ยมีเยอะมากนะคะก็คือวากานายเนี่ยค่ะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายลมเนาะก็คือลมแรงมากแล้วคนวากานายเนี่ยก็เลยเอากังหันลมเนี่ยค่ะมาใช้เพื่อเป็นการผลิตไฟฟ้านะคะก็คือเป็นแบบเอโคซิตี้มากแบบนี้เลยนะคะก็คือยิ่งวันไหนลมแรงก็คือตัวแบบกังหันลมก็คือหมุนแบบหมุนแรงมากแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเห็นไอตัวคลิปที่อยู่ในนี้ใช่ไหมคะไลฟ์เนี่ยนะคะก็คือตอนนี้ตากล้องของเรานะคะกำลังไปที่แหลมโซยะนะคะอีกประมาณ15นาทีก็จะถึงแหลมโซยะนะคะงั้นในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูซูเปอร์ที่เป็นโลคอลซูเปอร์ของที่วากานายกันเลยดีกว่าค่ะ
ซูเปอร์ท้องถิ่นของที่เมืองวากาไนแล้วนะคะก็คือเป็นซูเปอร์นะคะชื่อไอเซวานะคะก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1922และใกล้จะครบ100ปีแล้วเขาก็คือเก่าแก่มากมาถ่ายในซูเปอร์ได้เนี่ยก็คือเราได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะเลยเข้ามาถ่ายได้อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแล้วอย่ามาหยิบแบบนี้นะคะทุกคนไม่ได้นะคะใหญ่มากทุกคนอันนี้ปูทาราบะนะคะแต่อันนี้จะไม่ใช่แบบสดนะก็คือต้มแล้วแล้วก็เอามาฟรีซนะคะแล้วก็พอเราเอาไปแช่น้ำให้มันหายฟรีซเสร็จแล้วเนี่ยก็คือสามารถกินได้เลยใหญ่มากแบบนี้เลยนะคะใหญ่มากหัวใหญ่มากผักกาดขาวผักไซดีก็ยาวมากยาวกว่าขาแอดอีกขาใหญ่มากงั้นเดี๋ยวเราไปดูของขึ้นชื่อของฮอกไกโดอีกอย่างนึงกันนะคะ The Stay The Stay The Stay วากาไนค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะทีมตากล้องของเราใกล้จะถึงแหลมโซยะแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเลยว่าไลฟ์จากคุณเขาจอดก่อนอุ๊ยเห็นแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดเหนือสุดของเมืองวากาไนนะคะลงนะคะลงจากรถแล้วก็เราจะพาไปดูที่ตัวมอนิเมนต์ของแหลมโซยะนะคะอันนี้ถึงแล้ว大丈夫ですよね。もしタイ人がこう私みたいに着物を着て稚内を観光したい方がいれば、ぜひよろしくお願いします。なんかคุณทาเคโอจิก็ยินดีมากที่จะพาคนไทยนะคะมาเที่ยวเมืองวากาไนนะใส่ชุดกิโมโนสวยๆแบบนี้ถ่ายรูปมาเป็นครอบครัวก็ได้สำหรับเด็กก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาเที่ยววากาไนเนี่ยอยากได้ข้อมูลถามแอดได้เลยนะคะแอดจะรีบตอบอย่างเร็วที่สุดเลยก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูคลิปพาเที่ยวสดในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆที่ตัวอากาศไม่ค่อยดีเนาะก็ไว้คราวหน้าถ้าทุกคนเนี่ยอยากดูเวียดวักกันในตอนที่หิมะแบบฟูๆขาวๆเนี่ยก็คอมเมนต์แล้วก็บอกแอดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอดอาจจะพามาเที่ยวก็ได้นะโอเคเนาะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ followเพจฮินโนมารุจานี่ให้ด้วยนะคะที่สตาฟเขาก็ใจดีมากเลยนะคะอย่าลืมมาเที่ยวอีกนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าเนาะก็今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。またかな、バイバイ。バイバイ。